หารเขาวางกั้นเชือกให้เข้าหลวงปู่ก็เลยเข้าไปกับผมกับนายชัยก็อยู่ในรถเข้าไปผมถามว่าหลวงปู่เข้าไปทำไมไปดูไปสักพักหนึ่งตำรวจออกมาอ้าวลุงไปตอนไหนไม่เห็นก็ข้ามไปตรงนี้เองไปเห็นคนไปสองคนหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่มาจากไหนมันน่าจะรู้ไหมล่ะนี่แหละหลวงปู่สวงไปถึงห้าหกเจ็ดคนยกมือไหว้หลวงปู่สวงเลยเลยบริจาคเงินคนละพันคนละพันให้หลวงปู่ออกมายิงนู่นไปจังหวัดตราดออกจังหวัดตราดเข้ากรุงเทพหลักสี่ออกจากหลักสี่ไปนู่นแม่ฮ่องสอน1,800โค้งอ่ะไปฟันไม้ไผ่มาถ้าเป็นเราเราก็จับลากไม้มันทั้งต้นนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหลวงปู่สบายอธิษฐานของท่านนะฮะที่เคยเห็นท่านตรงนู้นอย่างนี้ทำเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับที่คนนับถือนะครับเอ๊ะอธิษฐานนี่ผมก็พูดตามตรงเนาะไม่ค่อยเห็นแต่พินิหารแบบว่าไปไหนตำรวจไม่จับก็พอแล้วไปถึงรถแกก็นอนคุ้มโป่งอยู่ใช่ไหมไปถึงสามแยกสี่แยกไฟแดงแกก็ลงเยี่ยวมันตรงไฟแดงนี่แหละเวลาจอนมาถามว่าเป็นใครเนี่ยมาเยี่ยวตรงนี้ผมตอบเองเลยแหละนายชัยแกไม่ตอบนี่แหละหลวงปู่สวงรู้อย่างไหมยกมือไหว้หลวงปู่ไปไฟกระพริบครั้งหนึ่งสองครั้งมันถนอมนะเพราะว่าฉันนั่งอยู่เยี่ยวตรงไหนคุณจะไหมพี่เยี่ยวใส่หลักกิโลเขาสามตัวเนื้อเลยนั่นผมบอกพวกไอ้เจ้านายเขาว่าระวังนั่นน่ะสามตัวระวังนั่นน่ะเขาถูกกันจนตามหาแต่หาไม่เจอผมไม่บอกที่อยู่ทำไมน่ะครับที่มีแค่นั้นแหละพิจารณาครับแล้วตรงเนี้ยที่เคยหลวงปู่มันเคยมาพักประจำไหมฮะก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้ก็ต้องเข้าบ้านผมก่อนมาถึงปั๊บก็มาขอข้าวสารผมก็ถามว่าจะเอากี่จานผมพูดภาษาเขมรนะแต่เราพูดภาษาไทยเอาจานเดียวเอาไปทำไมหลวงปู่ไปให้เขาตามทางไปถึงใส่ชี้แยกไหมแกก็โปรยเลยตามทางทำจานละอย่างผมบอกทำเอาไปทำไมหลวงปู่ป่วยใครนั่นเขายืนอยู่ไหนเขากินเขาไม่มี